โยกเนี่ยลาราชการตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะนายกได้รับการรายงานไม่ทราบผมยังไม่ทราบว่าลาไม่ลาลาลาพักร้อนลาถ้าเกิดเขาเป็นเรื่องใช้สิทธิ์ตามของส่วนบุคคลไปเป็นการส่งหมายเรียกครั้งที่สองค่ะก็อาจจะไม่อยู่ที่เขาได้พบเหมือนตรงนี้ต้องยังไงไม่ทราบทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมครับผมว่าเป็นทางกฎหมายเป็นทางกฎระเบียบราชการนะครับผมว่าเรื่องนี้เราผมว่าเราพอจบนะครับเพราะว่าผมมีเรื่องอย่างที่ต้องหาคำถามแรกมีเรื่องของภาคใต้มีเรื่องของอาญาเสพติดมีเรื่องของนี่นอกระบบที่แย่นะครับท่านรักษาการผู้ชาการรัฐชาติก็มีภารกิจนะครับผมว่าผมก็ซื้อเรื่องงานดีกว่านะครับถ้าตัวก็ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเป็นตัวเดินไปนะครับส่วนทั้งสองท่านนี้ถูกให้มาช่วยราชการท่านก็จะมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับถ้าเกิดจะมีการลาพักร้อนเลยก็ว่าเราตามกฎระเบียบราชการเรื่องคดีก็ตามกระบวนการเลยใช่ไหมคะเรื่องคดีใช่ครับ